สวัสดีครับสวัสดีพวกเราชาว Tech Adopt ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ Tech Adopt แล้วก็พี่รักเองจะมาอัปเดตพูดคุยให้พวกเราฟังเกี่ยวกับข่าวคราวนะครับของ VMware Horizon View นะครับซึ่งเคยเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของ VMware ก็ต้องบอกนะครับว่าพวกเรานะครับชาว IT ทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่รู้จัก VMware และเราก็รู้ข่าวว่า VMware ถูก take over ถูกซื้อโดย Broadcomนะครับซึ่งเขาก็มีการเปลี่ยนผ่านมาตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็มีช่วงที่เปลี่ยนผ่านใหญ่ๆมีการ transform ระบบหลังบ้านก็น่าจะอยู่ในช่วงเดือนเมษาพฤษภาและมิถุนานะครับก็คือ convert portal ต่างๆของ VMware นะครับเดิมที่อยู่ในเว็บ VMware ก็ไปอยู่ระบบหลังบ้านของ Broadcom นั่นคือสิ่งที่เราได้ข่าวล่าสุดนะครับซึ่งก่อนหน้าที่ได้รับการกระทบกระเทือนนะครับหรือมีผลกระทบต่อพวกเราอย่างมหาศาลนั่นก็คือรูปแบบการคิดไลเซนส์ของ VMware นะครับหลังจากที่มาอยู่ภายใต้ชายคาของ Broadcom เขาก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับกระทบกับพวกเราในวงกว้างเลยทีเดียวในเชิงของการลงทุนนะครับหลายคนก็เคยคิดว่าจะต่อหรือไม่ต่อนะครับณปัจจุบันก็คงได้ข้อสรุปแล้วนะครับบางคนก็อยู่ต่อบางคนก็หาโซลูชันใหม่อันนั้นก็ไม่ว่ากันแล้วแต่แต่ละองค์กรที่จะตัดสินใจนะครับแต่ยังไงก็ตามเรายังคงต้องเจอ VMware อยู่นะครับและในขณะเดียวกันเราต้องเจอถ้าหากเราใช้ Virtual Desktop เราก็ต้องเจอ Horizon View อยู่นะคลิปนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง Horizon View เลยเอาหัวข้อนี้มาคุยกับพวกเราแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับเดี๋ยวฝากพวกเรานิดนึงคือสำหรับท่านที่เข้ามาดูช่อง Tech Adopt แล้วนะครับยังไม่เคยกด Subscribe เลยพี่รักอยากจะเชิญชวนให้มากด Subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนอย่างที่เห็นในคลิปนี้แหละนะครับและที่สำคัญนั่นคืออยากจะเชิญชวนมาสนับสนุนช่อง Tech Adopt ครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมเองและก็ทีมงานเนี่ยนะครับได้พัฒนาเนื้อหาคอนเทนต์ของ Tech Adopt ต่อไปนะครับซึ่งมันก็มีทั้งการเอาความรู้ข่าวคราวในวงการ IT ด้าน Enterprise มาคุยให้พวกเราฟังจริงๆก็ไม่ใช่ Enterprise เสมอไปนะในแง่ของการทำคลิปนะครับการทำ POC อะไรพวกเนี้ยนะครับเอามาให้พวกเราได้รับเป็นข่าวสารความรู้กันไปนะครับหลายคนเข้ามาดูแล้วตามช่อง Tech Adopt อยู่แล้วนะครับก็บอกผมว่าได้ประโยชน์มากนะครับเพราะว่าในเมืองไทยไม่ค่อยมีใครจะมาทำคลิปให้ดูทำแลบให้ดูนะครับนะครับพวกถ้าหากพวกเราเนี่ยตั้งใจพัฒนาตัวเองเอาเข้าจริงๆสามารถที่จะเข้าไปดูในคลิปที่ผมทำนะครับก็จะเห็นไกด์ไลน์ว่าทำแบบนี้ทำได้ก็จะทำให้พวกเรามีความรู้และมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับอยากให้อยากเชิญชวนให้มาช่วยกด subscribe ช่อง Tech Adopt แล้วก็กด join นะครับสนับสนุนช่อง Tech Adopt ได้ง่ายๆโดยเรามี3แบบก็คือเหล่าแฟนพันธุ์แท้สาวก Tech Adopt และ VVIP ในปัจจุบันนี้นะครับเราจะมีคอร์สนึงที่เป็น Video Server 2022จากการที่เราเป็นคนเริ่มต้นเนี่ยสู่การที่เราเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปทำงานได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเปิดให้สำหรับ VVIP Tech Adopt เข้าไปจะได้เรียนคลาสนี้ปัจจุบันนะครับตั้งแต่สาวก Tech Adopt ขึ้นมาพี่รักก็เปิดให้แทบจะเยอะมากในแชปเตอร์ที่จะเรียนและเข้าใจได้เลยนะครับก็จะเห็นตั้งแต่สาวก Tech Adopt แล้ว VVIP จะมีเนื้อหาที่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมีนะครับมีมูลค่าหน่อยก็จะอยู่ที่ VVIP นะครับยังไงพวกเราสนใจอยากสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็สามารถที่จะนะครับจอยกดจอยได้เลยนะครับกดจอยได้เลยนะครับก็ขอบคุณเราทุกคนนะครับที่ทั้งกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และก็ที่สำคัญคนที่สนับสนุนช่อง Tech Adopt อย่างเป็นทางการตั้งแต่เราแฟนพันธุ์แท้สาวก Tech Adopt และ VVIP นะครับคลิปสำคัญสำคัญก็ยังคงมีที่เราแฟนพันธุ์แท้ตั้งเป็นต้นไปนะครับก็จะมีคลิปสำหรับสลับเมมเบอร์ด้วยนะโอเคนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังอัปเดตให้ฟังว่านะครับ VMware Horizon View นะครับหรือใครไม่รู้จักก็คือ Virtual Desktop Infrastructure ของ VMware ชื่อ Horizon View นะครับซึ่ง Horizon View มันก็คือรูปแบบการใช้ Desktop นะครับที่มันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่มันอยู่บน Data Center Desktop เราก็จะคุ้นเคยกับ Physical Desktop เนี่ยเช่นโน้ตบุ๊กPC นะครับหรือว่า thin client ใช่ไหมครับนั่นแหละนะครับ desktop พวกนี้มันจะไม่ได้อยู่ในฮาร์ดแวร์ใดๆแต่มันจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เว
เวลาจะใช้จะวิ่งผ่านนะครับ VMware Horizon View Client นะ Client นะครับเข้าไปนะครับจะมีโปรโตคอลพิเศษก็คือโหลด VMware Horizon View Client มาเพื่อเชื่อมต่อไปยัง VDI ก็จะดึงหน้าจอ Windows 10 Windows 11มาใช้นะครับโดย Windows เหล่านี้นะครับไม่ได้อยู่บนเครื่องอุปกรณ์ที่เราใช้งานที่อยู่ตรงหน้าเราแต่มันอยู่บน Data Center อาจจะวิ่งผ่านสายแลนเข้าไปไร้สายเข้าไปหรือวิ่งผ่านทะลุไปที่คลาวด์เขามีบริการเป็นคลาวด์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่ Broadcom เนี่ยเขาซื้อนะครับ VMware นะ VMware ในไปนะครับด้วยมูลค่าเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันและทีนี้ Broadcom เองก็มาแยกส่วนนะครับขายในส่วนที่เป็น End User Computing ซึ่ง End User Computing ในที่นี้ก็คืออะไร Horizon Viewนะครับแล้วก็ Horizon Workplace มั้งนะครับซึ่งก็ขายให้บริษัทที่ชื่อว่านะครับ KKR มันเป็นบริษัทผมไม่ได้ลงลึกกับบริษัทที่ซื้อไปนะครับก็คือเป็นบริษัท Investor ที่มาซื้อแล้วก็ลงทุนไปโดยนะครับกลุ่ม End User Computing นะครับที่ Broadcom ขายให้กลุ่มบริษัท KKR เนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยนี่ครับผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นก็คือ Horizon นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับจัดการ Virtual Desktop Infrastructure หรือ VDI แล้วก็ Workplace One นะครับแล้วก็มีพวก Unified Endpoint Management ต่างๆนะครับซึ่งถ้าเรามาตามดูนะครับถ้าเรามาตามดูก็จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือบริษัทที่ซื้อนะครับเขาก็ประกาศ KKR นะครับ to acquire Broadcom End User Computing Division เขาลงทุนซื้อนะครับฝั่งนี้นะครับที่เป็น VMware and User Computing ไปนะครับก็ซื้อจาก Broadcom ไปนะครับแล้วก็ไปบริหารต่อโดยนะครับข่าวเขาบอกว่าก็พอหลังจากบริษัทนี้ซื้อไปนะครับบริษัทนี้เขาเป็น Investor ดังนั้นพอเขาซื้อไปเนี่ยนะครับเขาก็จะดูแล้วก็ดูซิว่าจัดหาทีมบริหารที่เก่งมาแล้วก็มาบริหารต่อนะครับโดยโครงสร้างการบริหารก็ยังคงให้อิสระกับทางฝั่งของ VMware Horizon นะครับหรือฝั่ง End User Computing ตรงนี้เช่นเคยนะครับอาจจะมีปรับบ้างนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดนะครับการตลาดที่มันดีขึ้นการขายที่มันดีขึ้นนะครับรูปแบบต่างๆที่มัน improve ขึ้นในเชิงของผู้ลงทุนเขาก็หวังผลกำไรอยู่แล้วถูกไหมครับนั่นแหละครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทีนี้พอเรามาดูที่เว็บของนะครับอมนิสานะครับเดิมทีเราจะต้องเข้าไปที่ Broadcom แล้วก็ Product VMware นะครับตอนนี้เนี่ยมันถูกย้ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยผมมีการโหลดไลเซนส์ที่เป็น Horizon View ให้ลูกค้าตอนนี้ Horizon นะครับถ้าพูดถึงเฉพาะ product Horizon View เนี่ยมันมี2แบบแบบหนึ่งก็คือแบบที่เป็น on premise ก็คือเรามีการ deploy VDI เองนะครับซื้อไลเซนส์มาแล้วก็มา deploy Virtual Desktop Infrastructure ที่องค์กรของเราเองอันนั้นก็ยังมีขายเขาเรียกว่าเป็น perpetual license นะครับสามารถที่จะเอาไลเซนส์มาแล้วมาติดตั้งที่นี่ได้อีกแบบหนึ่งก็คือเขาซื้อเป็นแบบให้ซื้อเป็นแบบคลาวด์ซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้สิทธิ์จำนวน concurrent connection ในการที่จะเข้าไปซื้อคลาวด์นะครับซึ่งการsizing พวกนี้มันก็จะมี edition ต่างๆนะครับตั้งแต่ standard enterprise enterprise plus หรือพวกนี้ขึ้นไปเป็นต้นนะครับสำหรับคนที่สนใจก็มี2แบบนั่นแหละนะครับคือคุณซื้อคลาวด์ใช้ข้อดีก็คือไม่ต้องมานั่งตั้ง infrastructure server storageNetwork ต่างๆที่ออฟฟิศเรานะครับแต่แน่นอนว่านะครับมันก็ต้องจ่ายตลอดจ่ายตลอดจ่ายตลอดนะก็เลือกเอาแล้วแต่ใครนะครับสนใจอยากจะลงทุนในรูปแบบไหนมันดีกว่ากันหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละองค์กรผมอาจจะไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับแต่ถ้าในเชิงของการใช้งานที่มันยืดหยุ่นกว่านะครับมันจัดการอะไรได้ถ้าหากเรามีทรัพยากรที่ออฟฟิศรวมทั้งบุคลากรก็ทำที่ออฟฟิศของเราก็เป็นออนพรีม Virtual Desktop Infrastructure ก็จะดีกว่าอยู่แล้วในแง่ของการความคล่องตัวการจัดการต่างๆนะครับนะครับต่างกันตรงที่ว่า day one คุณก็ลงทุนเยอะกว่าอันนี้คือจุดต่างนะโอเคนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยมันจะมีนะครับเว็บไซต์ของอมนิสาเข้ามาที่ตรง product ตรงนี้จะเห็นชัดเจนว่ามันมี horizon นะครับซึ่งแถบ horizon เนี่ยมันก็จะบอกว่า work มันเรียกว่า workspace นะพวกเราเมื่อกี้ผมอ่านผิดนะครับมันคือ workspace 1 ไม่ใช่ workplace 1 workspace 1 นะครับ workspace 1 นะครับ UEM
Workspace 1 Experience Management Workspace 1 Mobile Threat Management มันก็เหมือนกับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีนะครับ Unify Endpoint Management UEM ก็คือ Unify Endpoint Management ซึ่งเขาจะรวมในแง่ของการจัดการ Virtual Desktop เข้าไปด้วยใน Workspace นะ1นะครับไอ้ product ตรงนี้ผมเองยังไม่มีประสบการณ์นะครับอาจจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไม่เต็มปากเต็มคำแต่ก็จะเห็นว่ามันอยู่ในกลุ่ม Horizon เฉยๆถ้าเป็น Horizon Edge นะครับก็จะเป็นกลุ่ม product ที่เป็น Virtual Desktop Infrastructure หรือ VDI นะครับนั่นแหละนะครับซึ่งก็นี่แหละครับมันก็จะมีข้อมูลต่างๆในเว็บของ Omnisa ว่าปัจจุบันมีเป็นแบบไหนบ้างนี่ครับและอันนี้คือลายเส้นที่เขามีนะครับเนี่ยลายเส้นตั้งแต่ Horizon Standard Enterprise Plus นะครับพวกนี้นะครับเขามีทั้งแบบ Software as a Service และลายเส้นเทอมนะครับลายเส้นเทอมมันคือในส่วนของOn-premise นั่นเองแต่ก็เป็น subscription นะครับ subscription ซื้อไลเซนส์มาและไลเซนส์นั้นใช้1ปี2ปี3ปีก็ว่ากันไปตามที่ซื้อนะครับถ้าเลือกปุ๊บถ้าเป็นเทอมนะครับมันก็จะวิ่งมาที่ตรงนี้นะครับก็จะเริ่มต้นที่ Horizon for Linux Horizon Standard Horizon Advanced Horizon Enterprise Horizon App Standard นะพวกเนี้ยนะครับนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็น Omnisa ไปแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้ครอบครองในส่วนของ End User Computing ตรงนี้นะนั่นเองนะครับก็เอาข่าวตรงนี้มาบอกนะครับตอนนี้เวลาซื้อนะครับเวลาซื้อสมมุติเราจะซื้อในส่วนของVMware End User Computing นะหรือ Horizon เนี่ยเราซื้อเนี่ยเราจะต้องขอราคาเป็นครั้งๆไปจะไม่มีราคาตลาดราคาไพลิตอะไรให้เราเห็นแล้วแม้ว่ามีราคาเป็นดอลลาร์ให้เห็นแต่ก็ไม่ได้สะท้อนอะไรมากนะครับราคาในไทยก็ต้องไปเช็คกับดิสทริบิวเตอร์ที่ขายนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็มันคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงพวกเราเองก็ต้องเข้าใจและรับฟังแค่นั้นเองรวมทั้งปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงก็เท่าเองนะครับมันไม่ได้อยู่อย่างยี่ยงนี่เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเป็น Horizon เองเนี่ยณปัจจุบันก็ผมก็มี deployment ให้ 2-3 ที่ที่ใช้งานอยู่นะครับบางที่ก็ไม่ได้ต่อแล้วนะบางที่ก็ต่อได้ใช้งานอยู่นะครับก็ประมาณนี้ก็สำหรับหลายๆคนนะครับที่นะครับสนใจ Horizon จริงๆก็ติดต่อผมได้นะครับติดต่อผมได้ก็เราก็ implement พวกนี้อยู่นะครับแล้วก็มีคำถามก็อาจจะถามไม่ได้นะครับคลิปนี้ไม่ได้เน้นเนื้อหาเชิงเทคนิคแต่เอามาฝากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงพอซื้อผมขออัปเดตนิดนึงพอซื้อเสร็จนะครับพอร์ทัลมันจะไม่ใช่พอร์ทัลเดิมแล้วนะครับพอร์ทัลจะไม่ใช่พอร์ทัลของVMware แต่มันก็คือหน้าจอเดียวกันนะครับเป็น Omnisa Customer Connect ตรงนี้นะครับเนี่ยเดิมทีเราจะมี My VMware สำหรับ Access Portal ของ VMware ถูกไหมตอนนี้ไม่ใช่ละนะครับเนื่องจากมันถูกขายไปแล้วนะครับแต่ระบบหลังบ้านมันยังคงเป็นระบบเดิมแต่ user อาจจะไม่ได้มีนะครับก็เราสามารถนะครับพิมพ์ Omnisa นะครับ Customer Connect ได้เลยนะครับสำหรับพวกเราเป็นลูกค้านะครับแล้วก็สามารถที่จะกดล็อกอินมุมนี้ได้นะครับนี่ล็อกอินตรงนี้นะครับทีนี้นะครับ Horizon ยังเป็นปัจจุบันยังเป็นเวอร์ชั่น8อยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นนะยังไม่เปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นนะครับนี่ครับเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็น Client for Linuxนะครับ client for windows นะครับเนี่ย client for chrome จริงๆเนี่ยมันอันนี้คือ client นะอันนี้คือ client นะครับถ้าเป็นOmnisa ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆซึ่งมันก็จะมีระบบ infrastructure ต่างๆเนี่ยครับดาวน์โหลดเห็นไหมดาวน์โหลด license management ต่างๆเนี่ยก็คือเว็บนี้แหละนะครับเข้ามาได้เลยนะครับ product มีอะไรบ้างมา evaluateก็คือล็อกอินตรงนี้ผมลองคลิกเข้าไปให้ดูไหนๆก็มาถึงขั้นตอนนี้แหละคลิกเข้ามาให้ดูจะได้เห็นว่านี่ครับหน้าตาในการล็อกอินมันก็จะเหมือนกับหน้าตาตอนที่พวกเราล็อกอิน My VMware เลยนะจริงๆก็เหมือนกันเลยแต่ user ที่จะเข้าไปได้หรือไม่นั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพวกเรามี user หรือเปล่านะครับถ้าเป็นลูกค้าที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เขาอยู่แล้วนะครับเคยมีผมเข้าใจว่ามันน่าจะถูกโยกมาตรงนี้แล้วก็นะครับถ้าไม่มีก็คือ sign up
ถ้าไม่มีก็คือ sign up ปกติแล้วเวลาเราโหลดนะครับอีเมลที่เราส่งไปรีจิสเตอร์ตอนโหลดนั่นแหละมันคืออีเมลที่เขาจะไปรีจิสเตอร์ในระบบซึ่งมันก็จะมี user นั้นแล้วเป็น existing account นะครับก็จะส่งอีเมลมาให้พวกเราถ้าพวกเราซื้อแล้วก็จะมีลิงก์ข้างในนะครับเพื่อที่จะวิ่งเข้ามาที่ Omnisa Customer Connect นี่แหละแล้วก็พวกเราสามารถ forgot password ได้เลยนะครับเนี่ยสำหรับคนที่ซื้อครั้งแรก forgot password นะครับมันก็จะส่งอีเมลกลับไปที่ password ไอ้ที่อีเมลของพวกเราที่เคยส่งโหลดนั่นแหละนะครับหรือถ้าใครไม่มีนะครับอยากจะเตรียมกันไว้ก็คือ sign up นั่นแหละนะครับผมคงไม่ได้ทำให้ดูนะครับผมคงไม่ได้ทำให้ดูแต่พวกเราสามารถเข้าไปตาม URL นี้ได้นะครับหรือ search Google คือ Omnisa ก็ได้แล้วแต่ใครจะอ่านนะครับ Customer Connect นะก็จะเข้ามาในการที่จะล็อกอินได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนก็เอาข่าวตรงนี้มาฝากนะครับท่านไหนใช้ VDI แล้วเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมาภายใต้ Omnisa นะครับ Omnisa ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับบอกใต้คอมเมนต์นี้หน่อยนะครับโอเคเจอกันในคลิปต่อไปหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพวกเราครับอย่าลืมนะครับถ้าพวกเราเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนช่อง Tech Adopt สนับสนุนพี่รักให้ทำคลิปแบบนี้นะครับรวมทั้งคลิปทำแลบให้พวกเราดูกด Join Member ได้เลยนะครับมีตั้งแต่50บาท150บาทและ750บาทนะครับใครที่เป็น Join Membership ก็จะมีวิดีโอเฉพาะ Membership ในบางส่วนนะครับซึ่งก็จะเป็นพวกเทรนนิ่งต่างๆนี่แหละนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ